จะมีวลีติดปากหรอเดี๋ยวว่ากันหน้ามันจะเป็นโทนๆนี้ Happy birthday to you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Innisfree อามอาสาสวัสดีครับผมอามอาสากลับมาอีกแล้วครับเฮ้ยมองมุมนี้มันแปลกๆเหมือนกันเนาะหรอแจ็คอะอามอาสากำลังจ้าวันนี้เจอกับเปิ้ลเข้าตาอ้างทำไมชื่อมันแปลกๆจังมาสลับปะมันสลับนิดหน่อยอามาสานะครับวันนี้มากับเฟิร์นแล้วก็ข้อตังนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บางแสนนั่นเองจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วพี่พาเราสองคนไปที่ไหนเขาใหญ่เขาใหญ่ครับคราวนี้เราพามาทะเลจะได้ไม่มีคนมาเทเราซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะอีก2วันนะก็จะถึงวันเกิดท่านหนึ่งที่อยู่บนจักรยานคันนี้ใช่ก็คือใครครับข้าตังวันเกิดเฟิร์สครับใกล้จะถึงวันเกิดเฟิร์สแล้วนะครับเราถ่ายวันที่1วันเกิดเฟิร์สวันที่3กันยานะครับผมใช่อาสาก็เลยพามาเบิร์ธเดย์เฟิร์สคณะพานเฟิร์สจ๊ะจ๋าวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรจ๊ะจริงอะไรก็ได้ครับที่จริงๆมันอยู่ที่คนให้มากกว่าเขาให้ด้วยความรู้สึกไหนไงเพราะคนรู้สึกได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามแล้วรอของขวัญจากใครมากที่สุดจากเพื่อนนี่แหละแต่ผมพูดไปแล้วว่าผมอยากได้อะไรบ้างมึงซื้อกูปะเพื่อนชื่อมึงจริงผมมีให้เขานะวันนี้ผมเตรียมมาแล้วพี่อามจริงเหรอรองเท้าที่เขาใส่อยู่มันเป็นรองเท้าคุณพอดีผมเลยยกให้เลยวันเกิดอะไรงี้เสื้อผ้าแบ่งกันใช้ด้วยอ่ะยกให้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยที่เลือกพามาบางแสนน่ะนอกจากเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวที่แล้วที่เราไปเขาใหญ่ใช่ไหมครับคือการเป็นดารามันต้องมีรูปลงซึ่งคราวที่แล้วพอพี่ไปเขาใหญ่อ่ะแล้วถ่ายรูปให้พวกแกสองคนอ่ะโอ้ยแฟนคลับก็ชอบกันใหญ่เลยว่าแบบมีแบบภาพบรรยากาศมูดเหมือนแบบเรามาถ่ายแบบโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาเป็นโฟโต้ชูตเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นให้เป็นทะเลเป็นฟีลว่าแบบเอ้ย on the beach อะไรอย่างนี้เราจะมีการแบบว่าสไตลิ่งด้วยมีเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ซึ่งวันนี้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมหน้าที่เก่าพี่กลับมาแล้วโอเคโอ้ยเมื่อก่อนพี่อาร์เป็นสไตลิสต์ดีใช่เออใช่ใช่ใช่แบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้แต่ว่าเลิกทำแล้วมันไม่รวยใช่งั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวันนี้นะอาร์มนะครับผมแล้วก็เฟิร์สแล้วก็เข้าตังนะครับวันนี้มาทะเลนะครับจะได้ภาพสวยๆนะฮะไปอวดทุกคนมาครับน่ารักขนาดไหนนะครับผมกับอาร์มอาสาพาเฟิร์สมาเบิร์ธเดย์เราเอาโลแรกเนี่ยเป็นที่นี่เลยถ่ายกับจักรยานตัวนี้ซึ่งตอนเปิดเนี่ยผมนั่งด้วยจักรยานอะไรนะกลัวหรอก็แล้วแต่จะใช้นี่เป็นคนชิคๆเดี๋ยวเรามาถ่ายกับจักรยาน3ก้นตรงนี้ก่อนนะครับครับนั่งได้ดิว้าว้าปลอดภัยครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนบรรยากาศเอ้ยแดดมันร้อนนะแกมาทะเลนะครับมันก็ต้องบอกว่ามีรูปกับต้นมะพร้าวป่ะมาดูรูปกันดีกว่าที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่วายดีเป็นหลังซีหน่อยนึงได้เลยไอ้อันนี้ดีกว่าไม่แต่ว่าเมื่อกี้ลองซูมดูคือแบบมันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะมากแล้วนะเพราะผิวหน้าพวกแกมันดีมากเลยตอนเนี้ยผิวมันดูแบบว่ามันดูกระจ่างใสเห็นปะมันดูแบบว่าชุ่มชื้นเนี่ยพอแบบโดนแสงแบบรับกับแสงอาทิตย์อะมันดูแบบว่าโกลว์ธรรมชาติใช่ครับ
พราะต้องบอกจริงๆหรอธรรมดาคือจริงๆผมมีเคล็ดลับแหละพี่อาร์มแต่ว่ากลัวว่าบอกไปแล้วทุกคนจะผิวหน้ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นมาอีกอ่ะดิเป็นการแชร์สิ่งดีๆให้คนดูหน่อยเอาหน่อยดิก็บอกไอ้กระซิบบอกก็เพราะว่าผมเนี่ยมีอินนิสฟรีวิตามินซีกินทีเอสไซด์ brightening serum ครับโอ้โหนี่กระซิบแล้วเหรอเนี่ยกระซิบโดนแล้วนะได้ยินทั้งบางแสนนะพูดแค่นี้อินนิสฟรีวิตามินซีกินทีเอสไซด์ brightening serum ครับก็พอมีน้องวิตามินซีเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าผิวมันจะดีขึ้นใน4สัปดาห์ยิ่งใช้ยิ่งดีขึ้นครับก็คือน้องเขานะครับเป็นเซรั่มที่ผสมผสานระหว่างวิตามินซีกับกรีนทีเอนไซม์ใช่ครับเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้น4เท่าใช่แล้วครับจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับอ่อนโยนต่อผิวนะครับไม่ระคายเคืองแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นใน4สัปดาห์ครับโอ้โหแต่ว่าหน้ากระจ่างใสอย่างเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับผมกระจ่างใสอย่างเดียวไม่พอต้องดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะครับผมต้องมีนี่เลยนะฮะมีเหมือนกันตัวนี้นะครับผมจะเป็น Innisfree Green Tea Seed Hyaluronic Serum ครับมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็ Nano Capsule Hyaluronic Acid นั่นเองนะครับผมที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผิวดูโกลว์และสดใสมากขึ้นด้วยภายใน1สัปดาห์นั่นเองนะครับแค่1สัปดาห์เองนะครับใช่ทุกๆคนสังเกตไหมทุกคนสังเกตไหมว่าแพคเกจจิ้งของตัวแบรนด์ก็เปลี่ยนไปแต่ว่าน่ารักนะใช่เพราะว่าเขามีการรีแบรนด์ใหม่ทำให้แพคเกจจิ้งดูมินิมอลมากขึ้นแล้วก็สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่นี่เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าเคล็ดลับผิวใสของเราเนี่ยใช้อะไรไปบ้างนะครับผมแต่ว่าเผื่อคนดูอยากรู้ว่าเอ้ยหาซื้อได้ที่ไหนไม่ยากเลยครับพี่อาร์มสามารถหาซื้อได้ที่ Innisfree Shop ทุกสาขาเลยครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปช็อปเนี่ยก็สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ครับผมที่ www.innisfree.com ครับหรือว่า e-commerce ทุกช่องทางเลยครับผมใช่แล้วครับหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถทักไปถามทาง Official Page ของทาง Innisfree ได้ครับชื่อเพจว่า Innisfree Thailand ครับครับผมตอนนี้ผมคิดว่าผู้คนที่มาท่องเที่ยวริมชายหาดบางแสนเห็นความกระจ่างใสในผิวหน้าของพวกเรา3คนแล้วนะฮะไปที่ต่อไปมั้ยต้องไปโชว์ตัวอีกแล้วต้องไปโชว์ตัวอีกแล้วผิวเราดีขนาดนี้ที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนครับที่ต่อไปนะที่พี่แผ่นไว้นะครับผมจะเป็นตลาดปลาบางแสนครับผมเราก็จะเป็นแบบว่าเฉิดฉายกันที่นั่นโอเคได้อ่ะเปลี่ยนโลเคชั่นครับไปถ่ายที่ตลาดปลาบางแสนกันครับถึงแล้วนะครับที่ตลาดปลาบางแสนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนโลเคชั่นเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยครับผมเพราะรูปที่ออกมาจะได้ไม่ซ้ำพอพี่ถ่ายไปพี่จะได้ไปรวมเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วพี่จะจัดจำหน่ายเองเลยแบ่งด้วยได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมีเตรียมเสื้อผ้ามาเดี๋ยวเรามาเลือกชุดกันก่อนปกติเราสองคนนี้ชอบแต่งตัวแบบไหนโอ้จริงๆแล้วแต่โลเคชั่นเลยนะจริงๆฟิวเจอร์เชิ้ตอะไรเงี้ยนะพี่อันนี้พี่ว่าเนี่ยเข้าตังค์เอาอยู่แค่นี้เลยตัวนอกตัวเดียวจบ okay. เบาๆจบเคสจบแล้วหล่อแล้วพอ Let's go ครับตลาดปลาบางแสนครับไปถ่ายรูปกันส่งต้องส่งแบบรายการเพื่อนผมส่งแบบรายการเก่งอันไหนลองดูฝึกไว้ไปเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราก็ไปตลาดปลาบางแสนกันนะครับไปกันเลยเอามุมไหนดีจริงๆแถวนี้ก็ได้จริงๆได้หมดเลยเนี่ยเยอะมากเลยพี่จะมีตรงนี้เป็นแบบสเตชั่นอ๋อเป็นฟิลเมโทรหรือว่าเราจะแบบเป็นฟิลเฮ้ยน่ารักนะน่ารักนะลูกเช็คอินเหรอใช่นี่โอ้เฮ้ยจึ้งนะโอเคแฟนคลับครับผมประมูลเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเราทำแอบแต่คือไม่ได้เป็นอะไรนะแค่มาแตะๆเฉยชุดนี้ RWC เลือกเองกับมือจริงๆนะครับทุกคนระหว่างนี้ก็วอนคนดูนะครับผมช่วยตั้งชื่อซีรีส์ให้หน่อยนะเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องว่าอะไรดี4 3 2 action เอ้ยของตกเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมครับนี่คุณไม่เป็นไรครับคุณจะไม่เป็นไรได้ยังไงครับในเมื่อคุณทำใจถูกโอ้พิ
ที่ชอบเล่นละครชอบเล่นละครอย่าไปพุ่งกลับนะก็เลยมาอัดซีนนึงเออมันไปถึงนั้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวพอไปเจออะไรที่แบบพอสร้างซีนได้เดี๋ยวทำต่อจริงๆเทปนี้มันมาแบบอามอาสาพาเฟิร์สมาเบิร์ธเดย์เพราะฉะนั้นมันควรจะตามใจเฟิร์สอยากทำอะไรอ่ะอยากไปกินน้ำปั่นอยากไปกินน้ำปั่นอยากไปกินน้ำปั่นไม่ต้องกินเพราะตั้งอยากทำแล้วลูกนี่กินปิ้งย่างครับโอเคไปกินปิ้งย่างโอเคครับตอนนี้นะโลเคชั่นก็เรารู้สึกว่ามันแบบมันฟิลสุดๆฟิลมันรู้สึกว่าเราอยู่แบบตปทมากตอนนี้ครับนะฮะคืออยากจะให้น้องๆนะฮะไปยืนอยู่แบบว่าเราแวกแบบแถวๆโดมอะไรเงี้ยแถวๆบอกว่าทางออกตรงนั้นนะให้มันเป็นฟิลแบบว่านักท่องเที่ยวกำลังรอข้ามถนนอะไรเงี้ยเรียกรถเรียกรถบกรถช่วยไว้อะน้องวิต้าซีของเราก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรใช่นายเห็นหน้าที่กระจ่างใสของเราไหมโอ้ยเราเห็นตัวแสบตาไปเลยนายเราขอใส่แว่นกระแดดแป๊บนึงเดี๋ยวนายก็ช่วยเราไว้แล้วช่วยเราอีกแล้วอะเฮ้ยทำไมกันอ้าวนายจะแย่งกันทำไมเราก็มีขวดนึงเฮ้ยแต่นายหน้าคุ้นๆนะเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์ตะกี้เลยเราไปส่งของมาเสร็จแล้วเรายกให้เลยไปละเรายกให้เราว่านะเราสองคนต้องมีชีวิตที่ดีแน่เลยเพราะว่าเราใช้นิ้วพีและผิวหน้าของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดีไหมครับไปอวดคนทั้งตลาดให้รู้ว่าหน้าเรากระจ่างใสแค่ไหนใช่ปะนายใส่แว่นกันแดดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวคนเขาจะกรี๊ดเรานายชื่ออะไรนะนายชื่อโบ๊ทน่ะนายชื่ออะไรนะโอเคป้าบัสมาที่โลเคชั่นต่อไปนะครับโลเคชั่นนี้นะฮะโนมิสุเกะนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นฟิลบอกว่าคาเฟ่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็เราก็เปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วใช่เราสีมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เป็นฟิลบอกว่าเป็นเพลนบ้างขาวดำบ้างแต่ผมชอบชุดนะมันรู้สึกแบบดูแบบดูเป็นแบบคนญี่ปุ่นดีชอบจริงๆแบบน่ารักLet's just take it slowly. Lose your mood, don't take a tingle. Sir, 바라보고있잖아 Go anywhere, pressure I.โอเคครับตอนนี้นะที่โรนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปน่าจะพาไปดินเดอร์กันทานอาหารเย็นเป็นฟิลซีฟู้ดซีใจอยู่ติดริมทะเลมีเครื่องดื่มเย็นๆเสิร์ฟให้ก็คือน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งตอนนี้ก็ได้เวลาดินเนอร์ของพวกเราแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน CU0 นั่นเองนะครับครับณบางแสนครับผมณบางน่ากินมากอาหารก็มาอยู่มีแค่นี้เหรออันนี้ฉันเลือกไปก่อนไงฉันสั่งไป3เมนูไม่สมศักดิ์ศรีอาร์มแชร์เลี้ยงอะไรจะ3จานเราต้องแบบให้มันเต็มๆโต๊ะอาร์มแชร์ใจปั้มมากค่อยๆมาเดี๋ยวค่อยๆมาไม่ได้ทางอ่านหรอครับขอบคุณครับอันนี้ปั้มผัดไข่เค็มโอ้ขอบคุณครับจะมีการเตรียมตัวยังไงก่อนจุ่มบ้าง
ไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่จะเต็มตัวหลังจูบจะเป็นแบบบอกพี่ทีมงานไว้ว่าแบบขอน้ำแดงไว้คนละแก้วทำไมอ่ะคือถ้าจูบกันครั้งแรกๆเค้กแรกๆมันยังจะหวานๆอยู่แต่ว่าพอจูบกันไปเรื่อยๆมันแบบเอ๊ะฉันต้องการความหวานในเลือดจังฉันจะได้เล่นดีขึ้นมันจะได้แบบเติมความหวานในซีนด้วยมันเป็นฟีลลิ่งป่ะมันมีความหวานเข้ามานิดนึงเลยทำให้แบบว่าการแสดงของเรารู้สึกมันมีรสชาติพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันเติมปุ๊บมันจะได้รู้สึกสดใหม่ตลอดเวลามันมีซอสใหม่ๆเข้ามาจริงๆช่วยนะเอ้ยเขาตังจะเป็นคนฉีดน้ำหอมก่อนเข้าซีนเลยใช่ถ้าเป็นซีนแล้วคนจะชอบฉีดน้ำหอมครับไม่ปกติคนทั่วไปเวลาเขาจะเลิฟซีนจูบปากนะเขาจะบ้วนปากเขาจะแปรงฟันแต่นี่เน้นฉีดน้ำหอมอย่างเดียวเลยเราบิ้วเลยฉีดน้ำหอมอุ้ยดมตัวแล้วหอมดีใช่เราบิ้วแต่มันช่วยนะมันช่วยจริงๆนะแบบช่วยนะอะไรพวกเนี้ยครับสมมติว่ามันเป็นซีนแบบว่าสวยโรแมนติกหน้ามีอะไรติดอ่ะผิวหน้านายนี่มองใกล้ๆนี่มันก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกผิวเรียบเนียนกระจ่างใสมากเลยอ่ะรอนายอยากเดบิวต์ผิวไรท์สีเท่าใน4สัปดาห์หรือเปล่าเราเดบิวต์อยู่แล้วนะสีนายไม่เห็นเหรอเพราะเรามีนี่น้องอินิฟีนายก็ใช้เหมือนเราเหรอนายใจตรงกับเราเลยเหรอลองจับดูสิมันใจมันดังมันเต้นว่าอะไรอ่ะคุณกัดยังไม่ให้ผ่านเลยโอเคตะกี้เราเล่นละครกันอาจจะดูไม่สมจริงแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยครับว่าที่ผิวหน้าของพวกเราเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราใช้ Innisfree ครับวิตามิน C กิน T Enzyme Brightening Serum ครับอย่างที่ชื่อบอกเลยก็คือตัวน้องเนี่ยจะมีทั้งวิตามิน C แล้วก็กิน T Enzyme ผสมผสานกันมันจะทำให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราใช้4สัปดาห์เนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็น4สัปดาห์ทำไมครับเพราะว่า4สัปดาห์เนี่ยคือรอบที่เซลล์ผิวของเราจะผลัดออกมาครับก็คือ28วันขั้นต่ำใช่แล้วนะครับนอกจากน้องเขาเนี่ยจะมีวิตามิน C ที่ช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วเนี่ยเขายังมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวอ่อนโยนด้วยได้ผลคูณ2ในขวดเดียวครับใช่แล้วครับในระหว่างขอตอบแล้วก็ห้องน้ำถ้าเกิดมีคนนึงลุกออกจากวงคนนั้นมันต้องโดนเมาส์หรอให้เมาส์อะไรอ่ะเอาจริงๆมันเป็นคนดีนะถึงภายนอกมันจะดูแบบภายนอกมันดูเป็นคนดีเข้าตังค์อ่ะเอาหรอใช่แกฉันพูดใหม่ถึงภายนอกมันจะดูเป็นคนดีแต่มันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะ มาจริงๆเข้าตามันเป็นคนดีแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเป็นคนเหมือนแบบเทคแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองเข้าตามันจะมีวลีติดปากหรอเดี๋ยวว่ากันหน้ามันจะเป็นโทนนี้ครับซึ่งบางทีอ่ะคำตอบของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าไปหรือไม่ไปแต่ว่าเราจะสามารถอ่านภาษาจากสีหน้าเขาได้ว่าถ้าเกิดมันตอบแบบนี้แปลว่าไปตอบแบบนี้หรือไม่ไปใช่ชัดเจนมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่มันคือการเรียนรู้กันและกันนะถัดมามันคือความเข้าใจกันต่อเฮ้ยฉันรู้หรอกนะว่ามีซีนเนี้ย Happy Birthday เช็ดไปไหนหมดอ่ะลมมันแรง Happy Birthday Happy Birthday ขอบคุณมากครับพี่โอเคนะครับผมก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะจากเขาตังค์นะครับผมมีเค้กมาให้แล้วก็ท้องฟ้าสวยๆมอบให้เธอเฮ้ยนาบีเดียวเลยยังมีการจอยนาเลยอ่ะทำไมไม่บีบฉันมาโอ้โหแล้วให้หลังไมค์อ๋อก็คือตกลงกันแล้วเดี๋ยวให้หลังไมค์นะครับก็เดี๋ยวจะให้เป็นอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตโอ้ยมีหลักฐานแล้วนะมีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวพูดไปเลยแต่วันนี้แค่อยากจะให้ซึมซับบรรยากาศโมเมนต์ที่มีเค้กมีแบบว่าบรรยากาศดีๆมีทะเลมีท้องฟ้าพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะตอนนี้เฟิร์สก็อายุ25ใช่ครับอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับผมเพื่อนคนนี้ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานด้วยกันมานะครับผมตลอด5ปีมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนไหมครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับครับปีนี้25แล้วก็โตขึ้นในอีกสเต็ปนึงงานที่เราทำหรือว่าอะไรที่เราได้ทำด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยครับก็พอยต์เลยก็คืออยากให้เพื่อนแบบมีความสุขมากๆมากจริงๆแบบทุกวันนี้ทำงานด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยบางทีแบบมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราเหนื่อยเราอะไรเงี้ยก็แบบก็ยังจะอยู่ข้างๆแบบนี้ต่อไปครับก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นความหวังดี
ให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับครับครับแต่ว่าถ้าไม่รู้สิพอโตขึ้นก็อาจจะเจอเพื่อนใหม่ๆที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเจอคนดีๆเข้ามานะครับก็ปล่อยเข้าไปครับอยู่กับกูก่อนเอาครับไม่ต้องไปไหนหรอกครับหักมุมหักมุมอยู่กับกูก่อนครับผมอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าโดนตัวเยอะอย่าโดนตัวเยอะอย่าโดนตัวเยอะวันนี้จะมีเราแล้วนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรักครับรักเพียงแค่เธอเข้ามาวางมือบนบ่าที่อ่านจะยิ้มสุดเลยน้ำตาเมื่อปีที่แล้วก็วันเกิดเข้าตังเฟิร์สก็เบิร์ธเดย์ให้ครับปีนี้วันเกิดเฟิร์สเข้าตังมาเบิร์ธเดย์ให้มีอะไรอยากจะบอกเขากลับไหมเหมือนเดิมครับก็ยังหวังดีแล้วก็เป็นการฉลองวันเกิดที่ได้แล้วอบอุ่นเนาะแล้วก็พอเข้าตังเดินเข้ามาสภารู้อยู่แล้วนะว่าลึกๆอ่ะคนมันเคยมีประสบการณ์มันรู้รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องสภารแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงพอสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อให้เรารู้ทั้งรู้อ่ะมันก็ยังรับความรู้สึกดีๆได้อยู่ดีก็นั่นแหละสุขภาพแข็งแรงเพื่อนใช้ชีวิตนอนกลับเลยใช้ชีวิตดีๆชีวิตเรายังอีกไกลนี่เพิ่งจะแบบเดินมาได้4 5 9เองเติบโตเองเพื่อนครับยังไม่แก่ค่อยๆค่อยๆใช้ชีวิตค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยกันมันจะได้แบบเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วแหละครับเป็นอย่างที่เป็นมันดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้โหดื้อมากเอาแต่ใจสุดๆผมจะบอกเหมือนกันว่าแบบผมจะพยายามซนให้น้อยลงนะผมจะพยายามดื้อให้น้อยลงนะครับครับซนได้แต่อย่าดื้อเยอะนั่นแหละก็จริงๆก็รู้ตัวแหละว่าช่วงนี้แบบเอาแต่ใจกับเพื่อนไปทางไหนกูก็จริงๆว่าช่วงนี้แต่ใจกับเพื่อนเยอะครับมีงอแงกับเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าก็นั่นแหละครับจะดื้อให้น้อยลงเอาใจให้น้อยลงครับแล้วก็นั่นแหละครับว่าขอบคุณที่แบบที่เกิดมาโอ้ยแกสุดท้ายมีอะไรเป็นห่วงเขาไหมอยากจะบอกอะไรสุดท้ายไหมไม่ห่วงแล้วว่ายังไงก็อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอยู่แล้วไงจะขอบคุณเขาจริงๆนะแบบคือในชีวิตนี้ครับเพราะตังมีเพื่อนไม่กี่คนหรอกที่แบบจะเป็นแบบเนี้ยจะอยู่แบบใช่เพื่อนที่เป็นได้ทุกอย่างให้กันเขาเป็นหนึ่งเลยครับก็อันไหนที่ต้องปรับกันจริงๆก็ปรับกันส่วนอันไหนที่เราทำความเข้าใจกันได้ก็พยายามทำความเข้าใจกันแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆมันจะได้แบบเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเพราะว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่หายากการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งในชีวิตที่แบบกล้าพูดถึงเรื่องกับเขาได้เนี่ยมันเพราะว่ามันพิเศษนะบางเรื่องที่แบบเราไม่สามารถปรึกษาครอบครัวได้ไม่สามารถปรึกษาใครได้แต่เราสามารถปรึกษาเขาได้มันก็เป็นช่องทางที่ดีเป็นที่ระบายที่เราสบายใจครับขอบคุณครับพบเธอคือวันดีๆที่ใจฉันต้องการพบเธอคือบทเพลงเพลงเดียวที่อยากร้องก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเปิด25ปีแล้วเห็นความเติบโตมาทุกช่วงเวลาทุกช่วงอายุแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการอยากจะให้คีฟอยากจะให้รักษาตรงนี้ต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของทั้งทีมงานพี่ๆแล้วก็รวมถึงเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยดีแล้วเพราะว่ามันมีน้อยคนมากที่เกิดมาเราจะมีเซฟโซนของกันและกันอย่างที่บอกไปมันถูกต้องเลยแบบบางเรื่องอ่ะเราปรึกษาใครไม่ได้แม้แต่ครอบครัวบางทีเราก็ยังคิดเลยว่าควรพูดหรือเปล่าพูดดีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยชีวิตคนเรามันต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่จะเป็นทุกอย่างให้เราได้สามารถบอกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเขาจะรับฟังหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยโชคดีแล้วเราก็ดีใจมากที่น้องสองคนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปจริงๆผมรู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแม่วันพี่อาร์มข้อตังหรือทีมงานทุกคนเลยเพราะรู้สึกว่าการได้มาฉลองวันเกิดที่นี่แล้วก็หันไปมองภาพพระอาทิตย์ตกโอ้ยนี่สวยกว่าเดิมเลยตอนนี้เนี่ยลองดูนี่มันมีเสียงคลื่นที่ตีเข้ามามันมีพระอาทิตย์ที่ตกแล้วขอบฟ้าเป็นแสงแบบนี้มันทำให้เราได้รับความรู้สึกอบอุ่นมันทำให้เราจดจำการฉลองวันเกิดครั้งนี้ถึงแม้ว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วอ่ะ
มันจะมีการฉลองวันเกิดจากคนรอบข้างหลายๆครั้งแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยนะที่เราจะจดจำการฉลองวันเกิดครั้งนั้นซึ่งครั้งนี้แปลว่าเป็นครั้งที่น่าจดจำเป็นภาพจำที่ชัดเจนแล้วว่าเข้าตังเกิดที่เขาใหญ่เฟิร์สเกิดที่ทะเล Happy birthday to you ส่งท้าย1 2 3 Happy birthday to youครับหลับตาหลับตาที่ถ่ายอีกสักรอบไปหลับตาที่ถ่ายอีกสักรอบโอเคจ่ายที่ถ่ายอีกสักรอบหลับตาที่ถ่ายอีกรอบนะสาธุเฮ้ย Happy birthday to you สวัสดีดูอยู่อันนี้เดือนโน้ผมยังได้อยู่ป่ะว่ากันว่ากันว่ากันนี่ตะกี้ผมพูดได้เลยว่ากันว่ากันตะกี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วว่ากันว่ากันว่ากันเฮ้ยกล่องเนี่ยถ้าเราใช้กล่องกระดาษหรือว่ากล่องพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งแบบว่าสภาพขายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเป็นกล่องพลาสติกแบบเนี้ยกล่องอะคริลิกแบบนี้อะคริลิกแบบนี้ได้ผมก็คิดว่าคุณอาจจะเอาไปเก็บใส่ของจุกจิกนั่นนู่นนี่ได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยเอามาห่อเป็นกล่องของขวัญให้เพื่อนละกันครับแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะรู้จักแบบว่ารักโลกนะเหมือนกับกล่องอินิฟรีเลยใช่ว่าเป็นแบบกล่องที่รักโลกเหมือนกันเพราะเขาดีกับตัวได้ใช่หนังสืออันนี้คืออะไรครับไหนลองอธิบายหน่อย David Molly ครับคือไอ้เฟิร์สเคยเห็นเขาต้องอ่านหนังสือบนเครื่องบินเป็นภาษาอังกฤษก็คือเล่มนั้นแหละครับอ๋อเล่มนั้นเหรอใช่ขอบคุณนะเดี๋ยวจะอ่านนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ไปไกลๆเดี๋ยวอ่านเลยชิ้นต่อไปจ้าชิ้นต่อไปคืออะไรอ่ะน้ำหอมว่าพอฉีดกลิ่นนี้ไปแล้วมันจะมีแบบว่าแบบอยากจะแสดงละครที่ดีมากเป็นคอมโบเซตเลยอ่ะมันไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวจบเฮ้ยมีสลักชื่อคุณด้วยเขียนว่าสลักเฟิร์สเคพีคณะพันธุ์ก็ไม่ได้สลักว่าเฟิร์สเหมียวเฟิร์สเหมียวเหรอหรอนี่ทำนานแล้วเหรอทำนานอะไรทำนานแล้วเหรอไม่ทานอันนี้สบายมากทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเฟิร์สเหมียวอ่ะมึงเป็นเฟิร์สคณะพันธุ์เฟิร์สเคพีไม่ได้เหรอวะก็เป็นแมวดำแมวส้มกันไม่ใช่เหรอต้องเป็นแมวไอเรามันก็น่ารักสักวันนึงก็ได้นะเออขอบคุณนะเพื่อนเดี๋ยวใช้ไว้น่ารักด้วยอ่ะผ่านไป2อย่างแล้วหนังสือน้ำหอมและสุดท้ายผมคิดว่านะสร้อยนะอันนี้ไม่มีอะไรเพื่อนชอบใส่สร้อยก็เลยแบบสร้อยให้โอ้ยน่ารักมันคืออ๋อน่ารักเป็นโลโก้สวัสดีครับข้าตังนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษครับเพราะเรากำลังจะไปซื้อของขวัญให้คุณคณพันธ์ปุ้ยตระกูลนะครับไปดูกันเลยครับครับผมก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจริงๆคิดมาจากบ้านแล้วครับว่าจะซื้ออะไรให้เฟิร์สบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทำสิ่งที่ค่อนข้างระดับความสามารถเขาตั้งเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งคิดว่ามันยากมากก็คือการเดินแล้วก็ถือกล้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ใช่คุณผมไม่ทำนะคุณค่าพันเอ้ยเห็นเมื่อกี้มีชาวเน็ตถามเข้ามาเมื่อต้นคลิปนะครับชาวเน็ตถามเข้ามาเยอะแยะเลยครับว่าพี่ใช้อะไรคะทำไมหน้าใสจังพี่ใช้ Innisfree นะคะครับผมเองก็อยู่ในช็อปนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเพื่อนผมทำงานบ่อยช่วงนี้ออกแฟนมีตบ่อยอะไรนี้ก็จะเป็นสร้อยนะครับสร้อยให้นะจ๊ะเธอจ๋าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนเส้นไหนสองอย่างฉันว่ามันยังไม่พอเดี๋ยวไปซื้ออีกอย่างนึงก่อนเดี๋ยวไปซื้ออีกอย่างซื้อหนังสือดีกว่าน่าจะดีเป็นสามอย่างแล้วก็ห่อรวมกล่องใหญ่ๆน่าจะน่ารักดีโอเคครับเดี๋ยวมานะครับหน้าตามันดีใจมากเลยจากตอนแรกที่มึงบอกว่ามึงไม่มีอะไรให้กูดิมึงไม่ซื้ออะไรให้กูหรอกมึงไม่ได้เตรียมใช่ไหมขอโทษนะบนรถอ่ะเขาบอกก็ตังมึงใจหมามากเลยปีที่แล้วกูยังซื้อของขวัญให้มึงเลยปีนี้มึงไม่มีให้จริงๆอ่ะฉันก็เล่นอันนี้เล่นเนียนมากเลยไม่ได้ซื้อจริงเธอไม่เห็นบีบฉันเลยอ่ะร้ายรายการแล้วแต่สุดท้ายก็นี่มาเป็นเซฟขอบคุณครับขอบคุณครับได้เป็นของที่ได้ใช้จริงทุกอย่างในชีวิตเลยโอเคนะก็ถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จนะครับผมก็ขอบคุณน้องสองคนด้วยที่ให้พี่ได้มาเป็นแบบว่าเจ้าภาพงานวันเกิดทั้งสองปีนะฮะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าคนที่เจ้าภาพเชิญมานี่มันเป็นคนพิเศษไงจริงใช่จริงต้องขอบคุณทาง Innisfree นะครับที่
ชิญพวกเรามาในเทปนี้แล้วก็เป็นตรงกับวันเกิดเราพอดีก็ที่นี่ขอบคุณครับถ้าไม่ได้ทางอินดิฟีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโมเมนต์การฉลองวันเกิดดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะทั้งเปิดทั้งเข้าตังเลยนะครับนี่ก็เป็นแขกรับเชิญในอัมแชร์นะครับผมขอบคุณมากครับหลายปีแล้วครับได้เลยไม่ติดอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะฮะ Innisfree Vitamin C Green Tea and Thai Brightening Serum นะครับผิวกระจ่างใส4เท่าใน4สัปดาห์นะครับผมและนี่นะครับผม Innisfree Green Tea Seed ไฮยาลูรอนิกเซรั่มนะครับเซรั่มชาเขียวเพื่อล็อกความชุ่มชื้นซึมลึกอย่างยาวนานนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับอย่างที่บอกไปขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับผมแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้ทำงานกับน้อง2คนอีกครั้งนึงนะครับผมฝากกดดูนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมเราจะได้บอกว่ารายการจะได้อยู่ยาวๆนะฮะใช่ปีหน้าจะได้มาแฮปปี้หน้าจะได้เจอกันอีกนะครับผมนะเอาละครับผมฝากด้วยนะฮะอาร์มแชร์ทุกวันพุธเป็นพุธนะครับทาง YouTube Channel GMM TV นะครับผมวันนี้ผมเฟิร์สเข้าตังนะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ Happy Birthday to you โอ้ไหนๆก็ปิดรายการแล้วถอดเสื้อสักหน่อยดีกว่าหรือว่าอยากเล่นน้ำล่ะกระโดดเลยกระโดดน้ำได้นะไม่ติด1 2 3บ๊ายบายขอขอบคุณ Innisfree